สวัสดีครับเจ้าไดคิวสวัสดีครับผมวันนี้นี่ฟันสอบล็อกเลยครับก็เตรียมมาจากที่ใครเยอะเหมือนกันครับก็ฟิตซ้อมมาเกือบ3เดือนนะครับรายการก่อนหน้านี้นี่ปล่อยครั้งล่าสุดที่ไหนก็น่าจะเป็นปีที่แล้วครับเดือนธันวาโอ้เราไม่ได้ต่อยกี่เดือนเนี่ยไม่ได้ต่อยมาเกือบ4เดือนครับก็คือตอนนั้นก็คือซ้อมมาตลอดเลยใช่ไหมก็มีพักจมูกที่หักมาครับก็พักร่างกายได้ประมาณ 3-4 เดือนครับแล้วก็ซ้อมแต่ฟิตซ้อมมาพร้อมตลอดครับวันนี้ลูกเกมเป็นไงบ้างครับยกแรกนี่ฟันเขาน็อกเอ้ยฟันได้นับเลยใช่ไหมใช่ครับก็ประมาทไม่ได้ครับนวมเล็กผมคิดว่าผมก็ป้องกันตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็มาดีเหมือนกันครับแต่เขามีที่จุดช่องว่างเยอะกว่าพอเขามีช่องว่างอะไรบ้างที่เราเห็นก็กาดชอบตกแล้วก็เตะไม่ค่อยบังครับก็ท้องก็ยังเขาไม่แข็งเท่าไหร่ครับท้องเราวางเกมวางแผนมายังไงบ้างเนี่ยตอนแรกก็กะว่าจะตั้งรับนะครับแต่พอดูชกไปเรื่อยๆมันพอเราพอทำได้เราก็อยากจะออกอาวุธฉายให้มันเป็นชุดเหมือนคนอื่นมากครับเหมือนพี่ตะวันฉายใช่ครับผมแต่การเวันนี้พอใจผลงานไหมก็ไฟแรกก็พอใจอยู่ครับเพราะมันเป็นไฟแรกของผมที่ได้มาชกวันด้วยครับแล้วก็ได้รับโบนัสเป็นไฟแรกเลยครับผมดีใจมากครับย้อนไปอีกนิดนึงไอ้จังหวะที่เราได้นับยกแรกอะถ้ามีเวลาอีกสักประมาณ10วิเนี่ยเรากะน็อกเขาเลยไหมกะน็อกเลยครับว่าตอนนั้นคือได้นับแล้วเพราะเขายังเมาอยู่ครับแล้วพอระฆังหมดยกก็ไม่ได้ทำเลยครับระฆังมาช่วยก็ครับยกสองนี่ก็เร่งปิดบัญชีเลยเนาะใช่ครับแต่ก็เร่งแบบป้องกันเองไว้ด้วยครับเดี๋ยวโดนพลาดไปครับมันพลาดกันได้ใช่ครับเงิน300,000นี่เอาไปทำอะไรดีครับเงิน300,000นี่ก็เอาไปสร้างบ้านให้ตัวเองครับแล้วก็ส่งตัวเองเรียนด้วยครับยังเรียนอยู่ที่เทคโนสยามอยู่เลยครับก็อยากส่งตัวเองเรียนให้จบปอตีให้จบเลยครับแล้วก็เอาไปสร้างบ้านตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยตอนนี้อยู่ปีอะไรครับอยู่ปอตีครับผมปอตีปีไหนปีหนึ่งครับปีหนึ่งเพิ่งเข้าเหรอครับเพิ่งเข้ามาครับแล้วโอ้ไฟนี้ชนะเนาะตั้งเป้าไว้ว่าอย่างไรบ้างครับกับวันแชมเปี้ยนชิพเอ้ยกับวันลุมพินีก็ตั้งเป้าไว้เยอะมากก็อยากไปวันใหญ่เลยครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณชาตรีและเสียแขกที่ให้โอกาสผมทุกอย่างครับและให้ผมได้มาชกที่วันลุมพินีแห่งนี้ครับเรื่องนวมเป็นไงบ้างเราชกนวมเล็กนี่ถนัดไหมก็ที่จริงมันก็ไม่ค่อยถนัดหรอกครับแต่ผมได้ชกในไฟลดทุกวันมาแล้วครั้งหนึ่งใช้นมเล็กครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ชกอีกเลยก็มากลับมาได้ชกนมเล็กที่วันลุมพินีแทนปกติก็ใส่ซ้อมมาตลอดครับมีจุดไหนไหมไฟนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขก็เรื่องเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้าครับก็มันมีอีกหลายอย่างที่ต้องไปปรับแก้ไขให้ชกมาดีลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าถ้าเราเข้าไปวันเนี่ยเราหวังถึงแชมป์รุ่นไหนถ้าเข้าไปวันผมยังไม่หวังชิงแชมป์ครับคือตอนนี้ผมจะชกมวยเก็บประสบการณ์และเก็บความรู้ต่างๆที่ได้มาจากวันลุมพินีแล้ววันแชมเปี้ยนชิพครับก็ไต่เต้าไปทีละก้าวทีละก้าวเรื่อยๆครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็คนอื่นต้องขอบคุณคุณจติเสียแขกแล้วก็แฟนมวยทุกๆคนและพี่ๆที่ค่ายมวยที่ช่วยผมซ้อมฟิตซ้อมมาตลอดครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้มาชกในวันนี้และเป็นกำลังใจให้ผมครับฝาก FC ช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยก็ฝาก FC ช่วยติดตามไฟหน้าด้วยนะครับก็ผมจะทำมาให้ดีกว่านี้ครับแล้วก็จะเตรียมอาวุธมาให้หลากหลายกว่าเดิมครับครับผมครับ